เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่2โจทย์บอกว่าให้ระบุชนิดของไอออนในโครงสร้างผลิตของสารประกอบที่กำหนดให้โดยข้อแรกเนี่ยเขาให้ระบุไอออนของลิเทียมกับฟลูออไรด์ไอออนในสารประกอบลิเทียมฟลูออไรด์ข้อที่2เขาให้เราเนี่ยระบุแมกนีเซียมกับออกไซด์ไอออนที่อยู่ในสารประกอบแมกนีเซียมออกไซด์แล้วก็ข้อที่3ให้เราระบุโพแทสเซียมกับไอโอไดไอออนที่อยู่ในสารประกอบโพแทสเซียมไอโอไดแล้วก็มาลองดูกันก็ในส่วนของข้อแรกข้อแรกเนี่ยเขาให้เราเนี่ยระบุไอออนของสารประกอบในลิเทียมฟลูออไรด์ใช่เปล่าในลิเทียมฟลูออไรด์มันก็จะประกอบไปด้วยลิเทียมไอออนกับฟลูออไรด์ไอออนอยู่ในโครงผลึกนี้ซึ่งหน้าตาของโครงผลึกของไอออนิกเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่มันจะต่อกันเป็นลักษณะของโครงผลึกก็คือมีประจุลบกับประจุบวกมาเรียงต่อกันเป็นโครงสร้างผลึกในลักษณะนี้เนาะแล้วก็เวลาเขาให้เราระบุเนี่ยว่าตัวไหนเนี่ยคือไอออนอะไรก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นแบบจำลองเนาะแล้วเราก็อย่างเดียวที่เราจะสามารถสังเกตได้จากลักษณะนี้ลักษณะของโครงผลึกนี้เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าสีม่วงเนี่ยเป็นไอออนที่ค่อนข้างมีขนาดเล็กในขณะที่สีเขียวที่เขาให้มาเนี่ยเป็นไอออนที่ค่อนข้างมีขนาดใหญ่ดังนั้นสิ่งที่เราจะใช้ระบุว่าสีอะไรคือไอออนไหนเนี่ยแสดงว่าเราก็จะต้องเปรียบเทียบขนาดของไอออน2ตัวที่เขาให้มาโดยที่ตอนแรกเนี่ยมีไอออนที่เป็นลิเทียมบวกไอออนกับฟลูออไรด์ลบไอออนใช่ป่ะดังนั้นเราก็ต้องเปรียบเทียบขนาดของ2ตัวนี้ว่าตัวไหนเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่ามาดูในส่วนของลิเทียมลิเทียมเนี่ยมีเลขอะตอมเท่ากับ3ดังนั้นพอมันเป็นไอออนบวกเนี่ยการจัดเรียงอิเล็กตรอนของมันก็จะเป็น2เฉยๆก็คือเป็น1หรือว่าเป็น 1s2 นั่นเองส่วนฟลูออไรด์เนี่ยเดิมอิเล็กตรอนมีทั้งหมดมีเลขอะตอมเท่ากับ9พอรับมา1อิเล็กตรอนก็จะมี10อิเล็กตรอนดังนั้นเวลาจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบหลักก็จะเป็น2กับ8จะเห็นได้ว่าลิเทียมเนี่ยมีการจัดเรียงมีอิเล็กตรอนแค่1ชั้นในขณะที่ฟลูออไรด์เนี่ยมีอิเล็กตรอนอยู่ทั้งหมด2ชั้นดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าขนาดถ้าให้เปรียบเทียบขนาดของ2ตัวนี้ถ้าเป็นลิเทียมกับฟลูออไรด์ไอออนก็จะได้ว่าขนาดของลิเทียมไอออนเนี่ยก็จะมีขนาดเล็กกว่าในขณะที่ฟลูออไรด์ไอออนเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่กว่าทำให้ในข้อนี้เราได้ว่าตัวที่มันเล็กกว่าตรงนี้มุมบนขวาที่เป็นสีม่วงเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องเป็นไอออนของลิเทียมไอออนในขณะที่สีเขียวเนี่ยก็จะน่าจะต้องเป็นไอออนของฟลูออไรด์ไอออนส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ดูขนาดเป็นหลักว่าตัวไหนเนี่ยคือไอออนอะไรต่อมาเป็นสารประกอบของแมกนีเซียมออกไซด์แมกนีเซียมออกไซด์เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยไอออน2ตัวเหมือนกันก็คือแมกนีเซียม2บวกไอออนกับออกไซด์ที่เป็น O2 ลบไอออนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำเหมือนเดิมเลยโดยการเปรียบเทียบขนาดของ2ตัวนี้แมกนีเซียมเนี่ยเลขอะตอมเท่ากับ12พอเสียอิเล็กตรอนไป2ตัวก็จะมีเหลืออิเล็กตรอน10ตัวเวลาจัดเรียงอิเล็กตรอนก็จะเป็น2 8ในขณะที่ออกซิเจนเลขอะตอมของมันคือ8พอรับมา2ลบก็จะมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนก็คือมีอิเล็กตรอน10ตัวก็จะมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น2 8เหมือนกันจะเห็นได้ว่าจำนวนอิเล็กตรอนของทั้งคู่เนี่ยเท่ากันดังนั้นถ้าเราจะเปรียบเทียบขนาดเราก็จะต้องมาพิจารณาในส่วนของโปรตอนอย่างที่บอกไปในส่วนของโปรตอนโปรตอนตัวไหนเยอะกว่าก็จะเห็นได้ว่าโปรตอนของแมกนีเซียมเนี่ยมีขนาดเยอะกว่ามีปริมาณเยอะกว่าใช่ป่ะพอโปรตอนเยอะแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันดึงอิเล็กตรอนได้ดีถ้าดึงอิเล็กตรอนได้ดีก็แสดงว่าขนาดของมันก็จะเล็กลงดังนั้นก็เลยทำให้แมกนีเซียมเนี่ยมีขนาดเล็กในขณะที่ออกไซด์เนี่ยออกซิเจนเนี่ยมีจำนวนโปรตอนน้อยพอมีจำนวนโปรตอนน้อยมันดึงอิเล็กตรอนได้ไม่ดีพอดึงอิเล็กตรอนได้ไม่ดีเนี่ยก็เลยทำให้มันเนี่ยมีขนาดใหญ่ดังนั้นก็จะได้ว่าตัวที่มีขนาดในรูปเนี่ยอันที่มีขนาดเล็กกว่าก็คือสีเขียวตรงนี้ก็คือแสดงว่าจะได้ไอออนทางขวามือที่เขาเลเบลมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นไอออนของแมกนีเซียม2บวกไอออนในขณะที่ตัวที่ใหญ่กว่าหรือว่าสีแดงฝั่งนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นไอออนของออกไซด์ไอออนสุดท้ายในส่วนของสารประกอบโพแทสเซียมไอโอไดด์ก็เหมือนเดิมประกอบด้วยไอออน2ตัวก็คือโพแทสเซียมบวกไอออนกับไอโอไดด์ที่เป็นไอลบมาดูการจัดเรียงอิเล็กตรอนโพแทสเซียมเลขอะตอมคือ19พอติด
ประจุบวกก็จะมีการจัดเรียงก็จะเหลืออิเล็กตรอนทั้งหมด18ตัวเวลาจัดเรียงก็จะเป็น2 8 8ในขณะที่ไอโอดีนเนี่ยเลขอะตอมปกติเนี่ยเยอะมากก็คืออยู่ที่53ถ้าเรียงก็คือเป็นฟลูออรีนคลอรีนโบรมีนไอโอดีนใช่ป่ะเลขอะตอมอยู่ที่53พอติดประจุลบอิเล็กตรอนก็จะมีทั้งหมด54ตัวเวลาจัดเรียงก็จะเป็น2 8 18 2เดี๋ยวนะ2 8 18ตอนนี้รวมกันได้28 54ลบเหลือ16 4เหลือ26ก็จะเป็น18 8นี่ก็จะเป็นการจัดเรียงของไอโอไดน์ก็จะเห็นได้ว่าจำนวนชั้นอิเล็กตรอนเนี่ยของไอโอดีเนี่ยมีเยอะมากๆถ้าเทียบกันกับโพแทสเซียมดังนั้นในส่วนของขนาดเวลาเปรียบเทียบกันเราก็จะได้ว่าโพแทสเซียมเนี่ยเป็นตัวที่มีขนาดเล็กกว่าในขณะที่ไอโอดีเนี่ยมีตัวที่มีขนาดใหญ่กว่าดังนั้นในส่วนของข้อนี้ก็เลยทำให้เราได้ว่าสีมุมขวาด้านขวาเนี่ยที่เป็นตัวเล็กกว่าก็คือเป็นของโพแทสเซียมไอออนในขณะที่ฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นไอออนที่มีขนาดใหญ่กว่าก็จะได้เป็นไอออนของไอโอไดไอออนดังนั้นสรุปในส่วนของข้อนี้ที่เขาให้ระบุชนิดของไอออนในโครงสร้างผลึกของสารประกอบที่กำหนดให้เราก็ต้องแยกออกมาก่อนว่าผลึกที่เขาให้มาเนี่ยคืออะไรแล้วประกอบด้วยไอออนอะไรบ้างหลังจากนั้นเราเนี่ยก็ต้องทำการเปรียบเทียบขนาดของไอออน2ตัวว่าไอออนลบกับไอออนบวกที่เขาให้มาเนี่ยตัวไหนมีขนาดใหญ่กว่าแล้วถึงจะระบุได้โดยที่ถ้าสมมติเราได้มาว่าไอออนโลหะเนี่ยเป็นไอออนตัวที่มีขนาดเล็กกว่าก็เลเบลไอออนที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นโลหะไปแล้วก็เลเบลไอออนที่มีขนาดใหญ่กว่าเป็นอะโลหะไปในส่วนของข้ออื่นๆก็เหมือนกันถ้าเป็นแมกนีเซียมอย่างเงี้ยแมกนีเซียม2บวกออกไซด์2ลบอย่างเงี้ยก็สามารถใช้วิธีการเปรียบเทียบที่เหมือนกันได้เลยแล้วก็ระบุเลเบลไปในส่วนของข้อนี้ก็จะได้เป็นลิเทียมฝั่งขวาของคำตอบก็จะเป็นลิเทียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมในขณะที่ฝั่งซ้ายก็จะเป็นฟลูออไรด์ออกไซด์แล้วก็ไอโอไดน์ตามลำดับค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะขอแวะไปดูคลิปความรู้ก่อนนะคะอ๋อลืมเอาไปค่ะ